This the Standard Podcast. Eye for your ears. The Secret is Eye-opening ears. Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนัครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret คุณคิดว่าคุณรู้จักตัวเองมากแค่ไหนครับปัจจุบันนี้คุณมีความสุขกับชีวิตไหมครับแล้วการทำงานของคุณเนี่ยมันมีความหมายกับคุณในแง่มุมไหนบ้าง ถ้าคุณไม่ต้องใช้เงินคุณจะอยากทำงานที่คุณทำอยู่หรือเปล่านะครับผมคิดว่าการรู้จักตัวเองนะครับการรู้จักว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันมีความหมายกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนกับการที่เราได้รู้ครับว่าบนแผนที่เนี่ยเรายือนอยู่ตรงไหนการตั้งหมุดหมายให้กับชีวิตจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับวันนี้อาจจะมาพูดแนวแบบเอ๊ะนี่มันทำไมมาแนวปรัชญามาแนวโคชชิ่งอะไรหรือเปล่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ตั้งแต่ตอนที้ผมทําตอน5วิธีในการเปลี่ยนงานที่ทําไปวันๆให้เป็นงานในฝันนะครับที่มีแบ่งความหมาย job career แล้วก็ calling แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วยังมีคนที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการค้นหาเป้าหมายในชีวิตการค้นหาแพชชั่นการค้นหาตัวเองอยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับผมได้รับฟีดแบ็กแล้วก็คนส่งอินบ็อกซ์มาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ เอาประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยมาแชร์กันนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดแบบลอยๆนะครับเพราะว่ามีทฤษฎีที่อ้างอิงด้วยนะครับต้องบอกว่าผมพูดคําว่าดีไซน์ thinking เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งมันคือ,เ,อเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อเอาไปออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดนะครับแต่กับตัวเองล่ะครับกับตัวเองเราเคยใช้ดีไซน์ิ i ก n ในการออกแบบชีวิตตัวเอง รู้จักตัวเองหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองแล้วทาให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากขึ้นมีความหมายมากขึ้นหรือเปล่านี่คือคําถามสําคัญนะครับของคุณบิลเบอร์เน็ตและก็เดฟอีแวนครับเขาเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่สแตนฟอร์ดด c ส o ูลที่ Silicon Valley ก็ต้องบอกว่าเขาเห็นคนเนี่ยนักศึกษาของสแตนฟอร์ดใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเก่งมากเลยเป็น Elite นะครับเป็นเรียกว่า e อวิ e ลิกครับนักศึกษาสแตนฟอร์คือคล้ายๆกับ สุดยอดของนักศึกษาที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเก่งมากๆเลยแต่ปรากฏว่าพอเขาสอนหนังสือไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนหนังสือที่เป็นคนเก่งมากๆนะครับเป็นสุดยอดหวัวกะทิของประเทศของโลกเลยเนี่ยกลับไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เรียนไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ทําที่สําคัญก็คือพอถามว่ารู้หรือเปล่าว่าตัวเองชอบอะไรแพชชั่นในชีวิตของเขาคืออะไรและอนาคตเป้าหมายในชีวิตเขาอยากจะสร้างอะไร เชื่อไหมครับว่าเด็กเก่งๆเหล่านี้กับตอบไม่ได้ผมว่าไม่แปลกใจนะครับถ้าเราถามคําถามนี้กับเด็กนักเรียนไทยว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรแพชชั่นในชีวิตคุณคืออะไรผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนักนะครับก็เหมือนกับตัวผมเองนะครับในช่วงที่เรียนหนังสือก็ใช้เวลามากมายนะครับในการคลาเส้นทางชีวิตเข็มทิศชีวิตตัวเองกว่าจะเจอในทุกวันนี้นะครับทีนี้ก็ไม่จําเป็นครับที่ต้องไปลองผิดลองถูกให้มากนะครับเขาก็เลย คิดคอร์สหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อคอร์ส designing your life นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียก design your life อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ Design Think i n g ที่ใช้ในวงการธุรกิจมาทำเป็นคอร์สเรียนพูดง,ง่ายๆคือนี่คือคอร์สสำหรับค้นหาตัวเองให้เจอโอ้พอพูดคอพอพูดชื่อมาเนี่ยปรากฏว่าคอร์สนี้ของแซนฟอร์ดดิสกูลครับเป็นคอร์สที่ยอดฮิตที่สุดแล้วก็เต็มที่สุดนะครับเต็มเร็วที่สุดต้องต่อแถวกันเข้าเรียนไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้นะครับเพราะว่าต้องมีการคัดเลือกด้วยก็บังเอิญครับผมได้ไป ลงคอสนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปที่ถึง Stanford d School นะครับก็ได้ไปโรงเรียนเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับซึ่งจัด The Rise Academy นะครับก็มีเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปรงเรียนคอสนี้มาจริงจริงนะครับแล้วก็มีคนที่เคยไปทำความศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง d e s i g n t h i n k i n g ในแง่ของการใช้ชีวิตจริงๆนะครับก็เลยได้ไปโรงเรียนคอสมา1นวันนะครับสนุกมากเลยนะครับต้องบอกว่าพอดแคสต์ตอนนี้ก็เลยอ้างอิงข้อมูลจากสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือจากส่วนที่ผมได้ไปเวิ ส่วนที่2ก็คือจากหนังสือที่คุณบิลเบอร์เน็ตแล้วก็เดฟอเวนส์เขียนขึ้นมานะครับชื่อ s i s n i n i y o y r u r l i นะครับ how to build a well-lived joyful life นะครับแปลเป็นไทยก็คือคู่มือการออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ t i n n k n g นะครับก็มีหนังสือแปลไทยออกมาแล้วนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BookScape นะครับแปลโดยคุณเมศีพัฒนาสกุลนะครับ ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจมากอยากจะเอามาแชร์ทั้งสองส่วนโดยทั้งส่วนที่3นะครับก็เป็นส่วนที่จะขออนุญาตแล้วกันเนาะเป็นแชร์ประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองชอบอะไรสับสนมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้คิดว่าได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเคสหนึ่งแล้วกันจากศูนย์จนมาถึงตอนนี้ที่เริ่มที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่่ยััังงงคคนนหาตวเเอออไมจกก็็ลดูะรบ ในในตอนที่1น,นะครับผมจะพูดในแง่ของการหาว่าตัวเองอยู่ตรงไหนก่อนยังไม่ต้องไปถามครับว่าตัวเองกําลังจะไปในทิศทางใดแต่ให้ถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรายือนอยู่จุดไหนนะครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเนาะผมปูพื้นนิดนึ่งครับว่าหลักการในการใช้ดีไซน์ t h i n k i n มาออกแบบชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีเหมือนกับเป็นทัศนคติสําคัญ5ประการนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของเวิร์กช็อปกันเนี่ย 5ประการนะครับที่คุณควรจะมีก่อนที่จะเริ่มทำนะครับข้อที่1ครับคุณจงสงสัยไค่รู้นะครับเพราะว่าความสงสัยไค่รู้เนี่ยมันทําให้ทุกเรื่องเ,เป็นเรื่องใหม่ทําให้เราอยากค้นหาทําให้ทุกอย่างกลายเป็นการเล่นสนุกที่สําคัญที่สุดครับความสงสัยเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเป็นคนที่เก่งกาจเรื่องโชคนะครับฟังดูแปลกๆนะเก่งกาจเรื่องโชคความหมายก็คือทําไมบางคนถึงมองเห็นโอกาสในทุกที่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะโชค มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาสงสัยไข้รู้ในทุกๆอย่างข้อที่2ครับคุณต้องทดลองทำนะครับราะนี้ผมพูดบ่อยมากนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนเก่งๆทุกคนก็พูดเหมือนกันครับอย่าโมแต่คิดนะครับให้ลงมือทําเลยนะครับกระตือรือร้นที่จะลงมือทําแล้วก็ต้องเชื่อนะครับว่ากระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์ให้ทดลองทําอยู่ตลอดเวลาอย่าไปกลัวนะครับ ข้อที่3ครับให้คุณปรับมุมมองต่อปัญหานะครับข้อนี้ผมเคยพูดไปหลายเทปเหมือนกัน reframing the equation นะครับก็ช่วยให้เราสามารถหลุดจากกับดักบางอย่างของชีวิตได้นะครับบางทีการแก้ปัญหาเนี่ยกระดุมแรกที่ต้องกลัดคือเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วปัญหาคืออะไรอย่าเพิ่งไปมุ่งไปหาทางแก้นะครับข้อที่4ครับเข้าใจว่าชีวิตมันคือกระบวนการครับชีวิตเนี่ยมันเหมือนเราเดินเข้าไปในป่านะครับที่มันรกชักมากๆเนี่ยมันมีทางมีเส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบ แต่ชีวิตมันค right ือการคลาไปเรื่อยๆครับมันคือการค่อยๆเอามือกวาดใบไม้ออกไปนะครับเอาเครื่องมือต่างๆช่วยทําให้พื้นที่ที่มันรกชักป่าไม้ที่มันเต็มไปหมดเนี่ยให้เราสามารถกรยทางเดินไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลครับว่าชีวิตเนี่ยเราไม่รู้อนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วมันป็นเรื่องปกติครับอย่างที่มีคํากล่าวนะครับว่าชีวิตมันคือการเดินทางมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทัศนคติที่5นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยขอความช่วยเหลือข้อหมายก็คือว่าการออกแบบชีวิตจริงๆแล้ว เราไม่ได้ทํากันคนเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นชีวิตของเราก็ตามแต่จริงๆเราสามารถมีคนอื่นมาให้แสดงความคิดเห็นเราได้ร่วมมือกันได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาจากคนเดียวคุณอาจจะถามคนอื่นก็ได้หรือให้คนอื่นมาช่วยในการมองชีวิตคุณเองก็ได้ก็อาจจะช่วยให้คุณเห็นตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับ5ทัศนคตินี้เรามีอย่างนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค้นหาตัวเองว่าตัวเองยืนอยู่จุดไหนได้อย่างไร สิ่งแรกนะครับที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองทำนะครับตอนนี้ก็คือว่าใครที่กําลังฟังอยู่นะครับแล้วก็ขับรถอยู่ออกกําลังกายอยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครที่กําลังฟังแล้วมีปากกาอยู่ใกล้มือมีกระดาษอยู่ใกล้มือหยิบขึ้นมาเลยครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกําลังจะบอกให้ทํานี้ไม่สามารถที่จะฟังแล้วก็คิดตามได้อย่างเดียว อยากให้จดมันออกมาหรือพิมพ์มันออกมาก็ได้นะครับหรืออาจจะพิมพ์ในมือถือก็ได้นะครับอยากให้ลงมือทําจริงๆนะครับแล้วก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะผมก็ลองทํามาแล้วนะขนาดผมรู้ว่าผมชอบอะไรเป็นคนยังไงระดับหนึ่งผมทําแล้วก็ได้เห็นตัวเองระดับหนึ่งนะครับเขาให้ทําอย่างนี้ครับเขาให้แบ่งชีวิตของเราเนี่ยเป็น2ออย่าง1ก็คือ work view นะครับคือมุมมองต่อการทํางาน2ก็คือ life view นะครับมุมมองต่อชีวิตนะครับมี life view แล้วก็มี work view นะครับ เอาส่วนแรกก่อน work view นะครับ work view ความหมายก็คือว่าคุณทำอะไรอ่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่ให้คุณตอบคำถามเหล่านี้นะครับ6ข้อนะครับทีละข้อนะครับอันที่1ครับ who are you ครับคุณคือใครครับนิยามออกมานะครับข้อที่2ครับ what are you doing ครับคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับข้อที่3ครับ what does work mean and why do you work การทำงานของคุณมีความหมายอะไร แล้วทำไมคุณถึงทำงานที่คุณทำอยู่เขียนออกมานะครับอาจจะตอบยากนิดนึงแต่อยากให้ลองตอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับไม่ต้องปั้นคำสวยหรูนะครับเขียนง่ายๆออกมาแต่ขอให้จริงใจที่สุดนะครับผ่านไป3ข้อนะครับข้อที่4ครับ Do you like your work Why Why not คุณชอบงานที่คุณทำอยู่ไหมทําไมถึงชอบและทําไมถึงไม่ชอบเขียนออกมานะครับข้อที่5ครับ ถ้าให้นิยามนะครับว่าความหมายของงานที่ดีหรือว่าคุ้มค่าที่จะทํามันเนี่ยคุณคิดว่าความหมายของมันควรจะเป็นอะไรนิยามความหมายของงานที่ดี what defines good or worthwhile work เขียนออกมาครับอันนี้เป็นความหมายของตัวเองเลยนะครับไม่อยากให้ไปอ้างอิงหนังสือเล่มไหนนะครับหรือคําพูดของใครให้คิดมาจากมุมมองตัวเองอว่างานที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงข้อที่6ครับ how does money experience growth and success have to do with it ข้อหมายก็คือว่าคุณพอใจกับเงินประสบการณ์การเติบโตและความสําเร็จในตอนนี้มากน้อยแค่ไหนและถ้าไม่พอใจคุณอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเงินประสบการณ์การเติบโตนะครับแล้วก็ความสําเร็จคุณพอใจมันมากแค่ไหนนะครับหข้อผมทวนอีกครั้งนะครับระหว่างนี้ใครที่ไม่มีสมาธิผมพูดเยอะใช่ไหมฮะสต็อปได้เลยนะครับเราลองไปเขียนดูนะครับหรือพิมพ์ดูก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างดีกว่านะจะได้เห็นภาพมากขึ้นผมกระทวนไปด้วยแล้วกันเนาะข้อที่1นนะครับ คุณเป็นใครนะครับผมเนี่ยเป็นบรรณาธิการสนานักข่าวออนไลน์แล้วก็เป็นวิทยากรนะครับในขณะเดียวกันก็มีความเป็นผู้นําขององค์กรนะครับข้อที่2ครับ what are you doing คุณกํลาลังทําอะไรอยู่นะครับสำหรับผมก็คือผมกํลาลังนําเสนอข่าวสารและข้อมูลที่สร้างสารและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแต่นอกจากนาเสนอข่าวสารแล้วสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ด้วยก็คือการบริหารคนนะครับเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยได้ทํางานได้ถึงเป้าหมายของตัวเองอย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็ผมยังช่วยบริหารเงินให้กับองค์กรให้มีผลประกอบการที่ดีนอกจากนั้นผมก็ยังช่วยในการวางกลยุทธ์ให้องค์กรเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับนี่คือ What Are you doing ของผมนะครับข้อที่3ครับคุณทํางานไปเพื่ออะไรงานของคุณมีความหมายอย่างไรนะครับสาหรับผมเนี่ยงานที่เดือดซันดาเนี่ยมีความหมายคือช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจความคิดไปจนถึงแรงบันดาลใจให้กับคนนะครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วนะครับผมคา,าดหวังว่างานนี้มันจะสร้าง Impact เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีหรือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนชีวิตคนนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์นะครับข้อที่4ครับรักงานที่ทํำไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมตอบเร็วมากเลยว่ารักมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายกับผู้อื่นๆมากขึ้นนะครับข้อที่5ครับงานในความหมายของผมที่ดีหรือว่าที่มีความหมายที่คุ้มค่าที่จะทํามันควรจะมีอะไรสําหรับผมก็เขียนออกมาได้ประมาณ4ข้อนะครับข้อที่1ก็คืองานที่ดีสำหรับผมเนี่ยมันควรจะได้ใช้สกิล นะทักษะ ability หรือคุณสมบัติของตัวเองที่ตัวเองถนัดข้อที่2ก็คือมันควรจะได้ใช้ความรักนะครับมันควรจะมีความรักลงไปด้วยมีแพชชั่นลงไปข้อที่3มนะครับมันควรจะเป็นงานที่ได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่4ครับมันควรจะเป็นงานที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ Impact ให้กับสังคมผมก็สรุปมาได้สีข้อซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันก็ไปตรงกับคําว่าอีกีไกพอดีนะครับก็คือสําหรับผมงานที่มีความหมาย สั้นๆเลยคืองานที่ทําให้เราอยากลุกขึ้นมาในทุกๆเช้านะครับข้อสุดท้ายนะครับเงินประสบการณ์การเติบโตแล้วก็ความสําเร็จเนี่ยมันพอใจแค่ไหนเราคุณอยากจะพัฒนาอะไรต่อนะครับก็สําหรับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าพอใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่มีคนเห็นคุณค่าของตัวเรานะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังเชื่อว่าทั้ง4อย่างเนี่ย ยังต้องไปต่ออีกไกลนะครับผมยังสนุกกับเส้นทางนี้อยู่แล้วก็เชื่อลึกๆนะครับว่ามาถูกทิศทางเพียงแต่ว่าโอ้หนทางอีกยาวไกลามากต้องพัฒนาแล้วก็ขยันแล้วก็ห้ามหยุดที่จะเรียนรู้นะครับนี่คือหัวข้อหลักๆนะครับของคุณคืออะไรถึงเวลาของคุณแล้วครับพารที่2องครับไลฟ์วิวครับก็คือมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตต้องบอกว่าพารนี้ อาจจะง่ายกว่าพาดแรกนะครับพาดแรกในสำหรับคนพอเป็นงานเนี่ยมันโอ้มันยากเหลือเกินนะฮะพาดนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับคําถามก็จะคล้ายๆกันมี5คําถามข้อที่1ครับอะไรคือเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของคุณครับ what is your purpose of life นะครับอะไรคือเป้าหมายในชีวิตข้อที่สองครับ what do you value most ในชีวิตคุณเนี่ยคุณให้ความหมายกับอะไรมากที่สุดครับอตอบยากเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าตอบได้ก็ผมว่าเราก็จะรู้เข็มทิศชีวิตของเราเหมือนกันนะครับข้อที่สามครับ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะครับครอบครัวคนรักนะครับหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับจัดเลี้ยงอะไรได้หมดนะครับเขียนมาได้หมดเลยนะครับข้อที่สี่ครับคุณชอบชีวิตของคุณไหมอ่ะถ้าชอบก็ตอบเหตุผลถ้าไม่ชอบก็ตอบเหตุผลออกมานะครับตอนนี้เลยนะครับไม่ใช่เอาชีวิตเมื่อสามปีที่แล้วนะครับชีวิตตอนนี้นะครับและข้อสุดท้ายครับคุณเชื่อในพลังของโชคลาภไหมครับพวกไฮเออร์พาวเวอร์พัะเจ้าหรือว่าเชื่ออะไรที่มัน เป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของกงกรรมกงเกวียนกดแห่งกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณเชื่อมันไหมถ้าเชื่อคุณคิดว่ามันมี Impact ชีวิตคุณอย่างไรบ้าง5ข้อนะครับค่อยๆตอบผมยกตัวอย่างแล้วกันของผมเองจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่เอาชีวิตเติมมาแบร่ให้ผูฟังฟงนะแต่เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับข้อที่1ครับ What is your purpose of life นะครับเป้าหมายในชีวิตของผมคืออะไรเอ่อสำหรับผมเนี่ยก็คือผมอยากมีความสุขในชีวิตแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างนะครับ ที่สาคัญคือผมอยากสร้าง Impact ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมข้อที่2นะครับสิ่งที่ผมให้คุณค่ามากที่สุดในชีวิตนะครับก็ผมคิดว่าข้อนี้น่าจะคล้ายๆกันนะครับหก็คืองาน2ก็คือคนรักนะครับสก็ครอบครัวเพื่อนแล้วก็ของผมยังมีเรื่องของสุขภาพสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นสําหรับผมที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาแล้วความสัมพันธ์ของผมข้อที่3ครับความสัมพันธ์ของผมกับคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าดีบ้างแย่บ้างก็มีทั้งดีแล้วก็คิดว่ายังทําได้ไม่ค่อยดี นะครับแต่ลึกๆก็เข้าข้างตัวเองนิดๆนะฮะว่าก็น่าจะมีคนที่โอเคกับเราอยู่แหละพอสมควรแต่ก็ต้องพูดกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้นะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายครั้งก็ด้วยหมุดหงิดบ้างหรืออาจจะให้เวลากับคนรอบข้างน้อยเกินไปหน่อยนะครับหรืออาจจะลืมใส่ใจคนรอบข้างก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับออข้อที่4ครับคุณชอบชีวิตของคุณไหมนะครับก็ต้องบอกว่า ออผมก็ชอบนะครับในช่วงนี้ก็รู้สึว่ารักชีวิตของตัวเองพอสมควรนะครับก็เหตุผลก็เพราะว่าได้เลือกทางที่ผมเลือกเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ผมเลือกลงไปแล้วก็ในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ามันลายร้อมไปด้วยความรักจากคนรอบข้างนะครับรอบตัวไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าลึกๆก,ก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือผมก็ยังรู้สึกว่ามีหลายอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการให้ดีกว่านี้นะครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5้าครับ ก็ของผมนี่ไม่เชื่อเลยครับผมไม่เชื่อในอำนาจใดๆเลยไม่เชื่ออะไรเลยแม้แต่ดวงกงกรังกงเกวียนกฎแห่ง,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 งกรรมผมก็ไม่เชื่อนะสิ่งที่ผมเชื่อมากที่สุดคือเรื่องของจังหวะแล้วก็โอกาสมากกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ5ข้อของคุณนี้คืออะไรลองเขียนออกมาดูครับอ่ะพอเขียนเสร็จแล้วเป็นไงครับลองอ่านดูครับลองอ่านทั้งไลฟ์วิวแล้วก็เวิร์กวิวของตัวเองฮะรู้สึกยังไงบ้างครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับรวมทั้งตัวตัวผมเองด้วยนะครับตอนที่ผมเขียนออกมาเสร็จแล้วผมได้อ่านเนี่ยมันคือเหมือนกันได้ตอกย้ำความเชื่อของตัวเองบางอย่างในขณะเดียวกันเราก็รู้บางอย่างว่าเรายัางทำได้ไม่ดีหรือบางคนที่ผมไปเวิร์กช็อปด้วยก็ได้รู้ครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตเลยหรือบางคนก็ได้รู้ครับว่าตอนนี้เราค่อนข้างสับสนกับชีวิตมากการเขียนออกมาแบบนี้มันเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเป็นการเช็คสุขภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพความคิดสุขภาพของงานออกมานะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ทำกัน ปกติแล้วเราไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ตรวจตัวเองว่าตัวเองตอนนี้มันเรายือนอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตก็พอได้2ออย่างนี้มาแล้วผมว่าเราน่าจะเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่คุณบิลเบอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทางคอสของดีไซน์ยูเอลิฟเนี่ยเขาบอกมาคือว่าไอ้สออย่างนี้มันจะทําให้คุณได้เห็นว่าตัวเองเป็นใครอยู่ตรงไหนนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามันไม่จําเป็นครับที่ว่าคุณจะต้องมีความสุขในทุกๆเรื่องนะครับ ไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะว่าภาษาของทางดีไซน์ทิงกิ้งเขาบอกเลยว่า work life balance เนี่ยเขาพูดเลยนะเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางครับคือไม่มีทางเลยทุกคนที่ชีวิตคุณมันจะลงตัวไปทุกๆอย่างนะครับเมื่อคุณให้น้ำหนักกับสิ่งไหนมากอีกสิ่งหนึ่งมันก็จะน้อยลงนะครับะฉะนั้นอย่าก,กังวลความหมายก็คือว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะให้เวลากับงานเยอะนะครับแต่ว่าอีก2ปีคุณอาจจะกลับมาให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นก็ได้มันเป็นเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักในแต่ละช่วงเวลามากกว่า มันมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็แต่ถ้าใครทําได้ก็ยินดีด้วยนะครับเต่ท่านนั้ก็อย่าไปกังวลมากไลฟ์วิวกับเวิร์กวิของคุณผู้ฟังทุกท่านตรงกันไหมครับมีส่วนไหนที่ตรงกันบ้างครับและมีส่วนไหนที่ไม่ตรงกันบ้างมันจะเห็นเลยครับว่าชีวิตของคุณกับการทํางานของคุณมันไปด้วยกันหรือเปล่ามันมีส่วนไหนที่มันคอ l ์ักันบ้างครับก็ถ้าเป็นของผมเนี่ยผมบอกเลมันคอ l ัแทบจะ90%แล้ว นะครับไปด้วยกันได้ทั้งหมดก็ค่อนข้างโชคดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามผมเมื่อ5พปีที่แล้วก็อาจจะอีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้อย่างที่ผมบอกมันจะได้เห็นเลยครับว่าชีวิตของตัวเองตอนนี้งานนะครับกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเป้าหมายในชีวิตมันไม่ตรงกับเป้าหมายในงานเดี๋ยวจะมีคำแนะนําต่อว่าควรจะทําอย่างไรแต่ตอนนี้น่าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนที่2ครับ ที่อยากจะให้ทดลองทำนะครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการหาจุดที่ตัวเองยืยนอยู่นะครับยังไม่ได้พูดเรื่องการหาเป้าหมายชีวิตหรือว่าแพชชั่นนะครับอันที่2เมื่อกี้เรามีไลฟ์วิวกับเบิร์กวิวแล้วเขาก็มีเครื่องมืออันหนึ่งซึ่งผมชอบมากเลยแล้วก็พูดตรงตรงมันเนิร์ดมากเลยแต่ว่าสนุกดีนะครับก็คือเขาใช้แดชบอร์ดครับโอ้ปกติเราใช้แดชบอร์ดในการดูตัวเลขดู Data นะครับดูอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเขาเอาแดชบอร์ดมาใช้กับชีวิตนะครับใช้คําว่า Current Life Dashboard d a s h b o a เนี่ยมันคืออะไร d a s h b o a มันคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดงนี้แล้วกันสิ่งที่สุดคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากที่สุด4ี่อย่างนะครับในชีวิตของคุณโดยเบสิกเนี่ยน่าจะเหมือนกันทุกคนนะครับอันที่1ก็คือเรื่องงานอันที่2ก็คือเรื่องเล่นจะคําว่า play play คืองานอนดิเรกหรืองานที่ทําแล้วมันมีความสุขอะอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าก็จําเป็นนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับอันที่3คือ l ลิ e นะครับความสัมพันธ์ความรัก และอันสุดท้ายก็คือสุขภาพนะต้องบอกว่า4อย่างนี้จริงๆก็สําคัญที่สุดนะสำหรับผมก็เห็นด้วยนะครับ4สอย่างนี้สําคัญที่สุดทีนี้มันอย่างนี้ต่อฮะแดชบอร์ดเนี่ยนะครับเขาจะให้คะแนนนะครับคุณเอา4ข้อเนี้ยมาเขียนเรียงกันสีข้อเสร็จปุ๊บทำเป็นเกจพลังขึ้นมาครับเกจพลังเต็มร้อยนะครับทุกอันนะครับการทํางานนะครับงานดีเลย์งานดีเลย์นี่รวมถึงอ่านหนังสือท่องเที่ยวได้หมดนะครับ ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยเขียนเป็นเกจพลังออกมามีเต็มร้อยจนหนึ่งสูตรนะครับสี่อันเรียงลงมานะครับแล้วถ้าเกิดเอาสี่เหลี่ยมล้อมรอบก็จะเหมือนเหมือนแผงที่บอกความเร็วบนเวลาเราขับรถนะครับอ่ามันก็จะบอกมันจะเป็นแผงอย่างนั้นเลยนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณทำนะครับแล้วผมทําไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือว่าให้คุณลองเอาปากกาไฮไลท์ก็ได้ครับหรือดินสอปกติก็ได้นะครับเขียนลงไปครับว่าในแต่ละด้านนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ ในปัจจุบันนี้นะครับให้คะแนนหมายความว่างานเนี่ยคุณมีความสุขกับมันมากแค่ไหนหรือว่ายังรู้สึกยังทําได้ไม่ดีงานเดลเลียเนี่ยคุณคิดว่าคุณท่องเที่ยวน้อยไปไหมคุณได้อ่านหนังสือน้อยไปไหมหรือว่าคุณได้ดำน้ําน้อยเกินไปอยากจัดดอกไม้มากกว่านี้หรือว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับทำงานเยอะไปอ่ะก็ลองลองให้คะแนนตัวเองความรักก็เหมือนกันบริหารเวลาได้ดีไหมหรือว่าโอ้ช่วงนี้เพิ่งเลิกกับแฟนมารู้สึกเยี่มากหรือว่าทะเลาะกับเพื่อน หรือว่าโอโหความสัมพันธ์กับพ่อมันกลับมาดีขึ้นสุดยอดก็ลองให้คะแนนเตืองดูเต็มร้อยนะครับอันที่4คือสุขภาพก็ตรงไปตรงมาครับรู้สึกว่าสุขภาพดีไหมการรักษาสุขภาพเป็นอย่างไรลองให้คะแนนตัวเองอ่ะลองคิดเลยครับอ่ผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพง่ายเหมือนเคยนะครับเอาชีวิตผมมาแบร่ให้ฟังนะอันแรกคือเรื่องของงานเวิร์กนะครับผมได้เกือบเต็มร้อยเลยครับผมได้ประมาณ90กว่า แล้วผมก็เขียนเหตุผลไปด้านหลังด้วยนะครับให้เขียนเหตุผลด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือผมมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานที่ทําก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับอันที่2ครับเรื่องเพลงหรืองานอดอเรกนะครับก็ผมก็ให้95เหมือนกัน90 95, 95เกือบเต็มเลยผมเขียนเหตุผลไว่างานดิเรกของผมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานผมไปแล้วนะครับผมได้อ่านหนังสือผมได้เรียนรู้ได้ไปนิทรรศาการได้ไปกินอะไรแปลกๆนะครับก็ ได้ท่องเที่ยวนะครับได้เจอคนได้คุยกับคนการสัมภาษณ์คนสำหรับผมเป็นงานดีเล็กอย่างหนึ่งนะเพราะว่าผมได้เรียนรู้จากคนหรือว่าการทําในสิ่งที่ผมสนใจงานดีไซน์นะครับงานศิละปะต่างๆนะครับหรือว่าการดูสารคดีการดูหนังฟังเพลงก็คือผมได้ได้มีเวลาทํากับมันมันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งกับงานก็อาจจะโชคดีเพราะว่างานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอดีนะครับก,ก็เลยได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับ อันที่3ครับเรื่องความรักนะครับอันนี้ผมได้น้อยหน่อยฮะได้ประมาณ30 25 30ยี่าสิบอุ้ยทำไมน้อยจังนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าออผมบริหารเวลาได้อย่างไม่ค่อยดีพอนะครับเพราะว่าครอบครัวที่บ้านผมเนี่ยก็ยังบน่บนๆเหมือนกันว่ามีเวลายเขาน้อยเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พอใจมากหนะักทําได้ประมาณ30 25ออิบ่ห้าสุขภาพครับ ก็ได้ใกล้ๆกันนะครับยี่ส้าสาเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเอา่อยังไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือยังไม่ถึงเป้าที่ที่อยากจะเป็นอัน,นที่3นะก็คือยังห้ามใจตัวเองไม่ค่อยได้เรื่องกินนะครับก็ยังชอบกินของอร่อยๆของมันๆของที่เขาบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับก็กินหมดนะครับทั้งเบียร์ทั้งเหล้าอะไรก็กินหมดนะครับก็รู้สึกว่าต้องต้องทำได้ดีกว่านี้ทีนี้สี่อย่างออกมามันก็จะเห็นแล้วว่าชีวิตตัวเองตอนนี้จริงๆเลยนะครับวินาทีนี้มันเป็นอย่างไร ต้องบอกกันว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเป็นประมาณเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเริ่มเขียนให้พลังออกมาปุ๊บมีแดชบอร์ดผมนีคุณเห็นสีด้านนะครับมีทริคอย่างนี้ครับง่ายมากนะคุณอยากเพิ่มส่วนไหนก่อนเอางี้เลยนะฮะภายใน2ส,สัปดาห์นี้คุณอยากเพิ่มส่วนไหนมากที่สุดแล้วคุณอยากเพิ่มเกจพลังให้มันเป็นเท่าไหร่คุณเขียนลงไปเลยครับคุณใช้ประกาไฮาไลท์ก็ได้รีดินสอจะฝนลงไปก็ได้นะครับว่า นี่คือส่วนที่คุณอยากเพิ่มมากที่สุดเหตุผลที่ผมบอกว่าเอาเอา,เอาแค่ภายในสสัปดาห์เพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะลืมครับถ้าบอกว่าภายใน1ปีจะเพิ่มอันนี้เป็นอย่างนี้รับรองครับลืมฮะวิธีง่ายๆคือ2สัปดาห์นี้อยากจะเพิ่มส่วนไหนก่อนแล้วลงมือทําเลยครับแล้วถ้าทํามันได้เริ่มต้นแล้วมันจะสม่ําเสมอนะครับเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นผมเขียนฝนลงลงไปเพิ่มไปตรงไหนฮะผมเพิ่มสุขภาพลงไปครับผมเพิ่มสุขภาพว่าจาก 25- 30เนี่ยผมต้องเป็น50-60ให้ได้ แล้วผมเขียนด้วยนะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับจริงๆก็ถ้าคุณคุณผู้ฟังทุกคนจะเขียนลงไปด้วยจะดีมากเลยนะครับผมเขียนอย่างนี้ฮะผมเขียนว่า1กินเบียร์ให้น้อยลงนะครับ2วิ่ง4ครั้งต่อสัปดาห์ 3. เข้ายิม4ครั้งต่อสัปดาห์เชื่อไหมครับว่าผมทําได้เลยทันทีนะครับเพราะผมไปสมัครฟิตเนสทันทีเทรนนิ่งทันทีแล้วก็ฝึกวิ่งตลอดเวลาทันทีนะครับแล้วกเ็เรื่องของเบียร์ก็ลดลงกินแค่วันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นเองหรือมีงานเท่านั้นเองนะครับถ้าอาทิตย์ไหน ไม่มีความจําเป็นก็ไม่กินอย่างทุกวันนี้ผมเข้ายิมนะครับวันศุกร์ไปเลยเพราะวันศุกร์ส่วนใหญ่จะหักห้ามใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะเป็นวันแตงกอตอิสไฟเดกถูกไหมฮะ mm hmm. ก็ออกกําลังกายไปเลยครับพอกําลังกายเสร็จมันก็เหนื่อยครับก็กลับบ้านก็พักผ่อนกลายไปว่าวันเสาร์ตื่นเช้าขึ้นอีกก็นี่เป็นวิธีการของผมเราลองไปใช้ดูได้นะครับปรากฏว่าพอผ่านไปเดือนหนึ่งก็ผมทําได้จริงนะครับอย่างที่ผมพูดหมดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นจริง,รงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่่เเเป็นนงงนเ็นนนริคงงาายๆใกหตัวอ ได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมครับสุดท้ายแล้วมันไม่มีความเพอร์เฟกในชีวิตนะครับไออิมบาลานซ์เนี่ยมันโอเคมากนะครับอย่าไปคิดมากนะครับว่าจะต้องโอ้โหทำไอเดชบอร์ดเนี่ยมันเต็ม4ี่ช่องเนี่ยผมว่านั่นมันคือสุดยอดแห่งแห่งคนนะฮะซึ่งผมว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกไม่ว่าจะสตีฟจ็อบส์เชฟเบโซมาร์คซ์กอร์เบิร์กคริสเทนโนโรนันโดจะใครก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางได้เต็มทั้ง4ช่องเมื่อคุณให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งอื่นน้ำหนักมันก็จะลดลงไปนะครับก็ลองเอาไไปใชช้ดดดูครรับบลฟ์์อ ถ้าชีวิตเหมือนการเดินทางนะครับทุกครั้งที่คุณจะเดินทางคุณต้องปักหมุดก่อนนะครับว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันครับในการค้นหาชีวิตตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือรู้จักชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับหวังว่าทุกคนที่ฟังจบในตอนนี้นะครับน่าจะได้รู้จักชีวิตตัวเองมากขึ้นและถ้าอยากจะแชร์ความคิดเห็นก็ส่งอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของ The Secret s o r c ได้เช่นเคยนะครับขอให้ทุกคนได้เข้าใจกับชีวิตตัวเองรู้จักว่าชีวิตตัวเองอยู่ตรงไหนมากยิ่งขึ้นครับ And that's the secret sauce.